คุณหมิงเป็นเมืองเอกในมณฑลยูนนานในสาธารณรัฐประชาชนจีนมีจำนวนประชากรประมาณ 3,740,000 คนโดยมีประมาณ 1,055,000 คนที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองตัวเมืองตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลสาบเตียนฉือทิศด้านเหนือเนื่องจากคุณหมิงมีอากาศอบอุ่นตลอดทั้งปีจึงถูกขนานนามว่านครแห่งฤดูใบไม้ผลิประวัติศาสตร์ของคุณหมิงในปีพุทธศักราช1308มีการสร้างเมืองขึ้นในบริเวณนี้เมืองนี้ได้รับการตั้งชื่อว่าถั่วตงราวศตวรรษที่13มาโคโปโรได้เดินทางมายังดินแดนแห่งนี้และได้เขียนบันทึกบอกเล่าความประทับใจต่อมาเมืองนี้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นคุณหมิงโดยเหล่าชนชั้นปกครองของมองโกลแห่งราชวงศ์หยวนเมื่อปีพ.ศ. 1819ราวศตวรรษที่14คุณหมิงถูกยึดอำนาจกลับคืนโดยราชวงศ์หมิงและมีการสร้างกำแพงเมืองล้อมรอบส่วนที่เป็นเมืองในปัจจุบันในศตวรรษที่20คุณหมิงตกเป็นเป้าของการโจมตีจากกองทัพอากาศหลวงญี่ปุ่นเมื่อครั้งที่บุกจีนแผ่นดินใหญ่สภาพทางเศรษฐกิจจากการจัดอันดับเมื่อปีพุทธศักราช2535เศรษฐกิจของคุณหมิงมีการเจริญเติบโตเป็นอันดับที่12ในบรรดาเมืองทั้งหมดในสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยเฉพาะเป็นแหล่งผลิตเกลือและฟอสเฟตที่ดีที่สุดของจีนในช่วงระหว่างปีพุทธศักราช2530ถึง2540เนื่องจากตัวเมืองตั้งอยู่ในส่วนที่ห่างไกลของประเทศจึงยังไม่ได้รับผลของการกระทบจากการเร่งรัดการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนมากนักจนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้รัฐบาลจีนได้ให้ความสนใจคุณหมิงมากขึ้นและตั้งใจจะพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการคมนาคมระดับนานาชาติเพื่อรองรับการคมนาคมขนส่งไปสู่ภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการวางแผนก่อสร้างทางรถไฟและทางหลวงมากมายเพื่อเชื่อมต่อระหว่างคุณหมิงกับไทยเวียดนามและลาวเพื่อเตรียมเส้นทางคมนาคมขนส่งจากคุณหมิงไปถึงท่าเรือทะเลต่างๆคุณหมิงเป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนานตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีนมีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่6จากทั้งหมด27มณฑลคุณหมิงเป็นเมืองที่มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีจึงทำให้มีทัศนียภาพสวยงามจนได้สมญานามว่านครแห่งฤดูใบไม้ผลิวิถีชีวิตชาวนครคุณหมิงประเทศจีนเมื่อวันพุธที่21มีนาคม2557พี่น้องชาวจังหวัดพะเยาได้ชมวิถีชีวิตของชาวนครคุณหมิงมณฑลยูนนานประเทศจีนซึ่งคุณหมิงอยู่ห่างจากประเทศไทยประมาณ600กิโลเมตรคุณหมิงเป็นเมืองเอกของมณฑลยูนนานที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากสภาพบ้านเรือนเป็นตึกสูงๆรถราก็ไม่แน่นเหมือนกรุงเทพที่บ้านเรารถก็ไม่ติดบนถนนมีช่องเลนให้กับรถจักรยานมอเตอร์ไซค์โดยเฉพาะที่น่าแปลกมากก็คือรถมอเตอร์ไซค์ที่คุณหมิงไม่มีเสียงเพราะรถทุกคันด้วยวิ่งด้วยระบบไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ไม่มีมลภาวะบนควันบนถนนซึ่งน่าจะลองเอามาใช้ที่ประเทศไทยคุณหมิงเป็นเมืองเอกหรือนครหลวงของมณฑลยูนนานโดยจะอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจีนกล่าวกันว่าเมืองคุณหมิงเป็นนครแห่งฤดูใบไม้ผลิก็เนื่องจากที่นี่มีอุณหภูมิเฉลี่ยระหว่าง 15-18 องศาเซลเซียสตลอดทั้งปีเรียกกันว่ากำลังเย็นสบายไม่ร้อนไม่หนาวจนเกินไปอีกทั้งยังโอบล้อมด้วยขุนเขาเขียวขจีเป็นเมืองท่องเที่ยวและเมืองพักผ่อนที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งเลยทีเดียวถ้าใครมาถึงที่คุณหมิงใหม่ๆอาจจะรู้สึกคอแห้งกว่าปกติเล็กน้อยเนื่องจากเมืองคุณหมิงตั้งอยู่เหนือระดับน้ำทะเลเฉลี่ย 1,891 เมตร
ทำให้อากาศค่อนข้างแห้งและเบาบางจึงต้องให้เวลาร่างกายค่อยๆปรับตัวสักนิดสักระยะหรือจิบน้ำเปล่าบ่อยๆก็พอช่วยได้พอเข้ามาถึงตัวเมืองคุนหมิงแล้วก็จะสังเกตเห็นตึกรามบ้านช่องแบบสมัยใหม่รถราบนท้องถนนก็มากมายผู้คนเดินไปเดินมาขวักไขว่ตลอดเวลาบางคนก็เลือกที่จะขี่จักรยานไฟฟ้าขี่มอเตอร์ไซค์อยู่ในเลนเฉพาะที่ทางการจัดไว้ให้